ือหดมันได้ใช้นิ้วหดมันหดแบบนี้เลยหดแล้วก็หมุนเหมือนการประชุมทั่วๆไปก็เขียนได้เลยจะเลือกสีเลือกอะไรก็ได้นะคะเหมือนไว้บอร์ดปกติแต่ว่ามันมีตัวพิเศษขึ้นมาว่ามันสามารถที่จะ import ข้อมูลเข้ามาได้2ทางนะคะอย่างแรกก็คือ USB อย่างที่2ก็คือสแกนเข้ามาตอนนี้เราติดไว้กับตัวพิมพ์เตอร์ Epson เนาะที่มีตัวสแกนนะคะคงจะใส่เป็นรุ่นใส่เป็นใบนี้เข้าไปนะคะแล้วก็สแกนเปลี่ยนใบหน่อยแล้วก็กดสแกนนะคะข้อมูลจากที่เราต้องการจะขึ้นโปรเจคเตอร์มันจะก็จะขึ้นไปไปนะคะหดมันได้ใช้นิ้วหดมันหดแบบนี้เลยหดแล้วก็หมุนได้นะคะแล้วก็เราสามารถสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบของลูกค้าใช่ไหมคะสำหรับห้องประชุมเราก็สามารถที่จะคุยได้ว่าอ๋ออันนี้เราไม่เอานะเราไม่อยากได้อันนี้ลบออกไปตัวฟอนต์อันนี้เราไม่ชอบสามารถที่จะเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้ก็เขียนสามารถเขียนแล้วก็อยู่บนอันนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเซฟออกไปอยู่ที่ USB หรือว่าสั่งพิมพ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวคงจะสั่งพิมพ์ก็จะมีสามารถจะส่งเป็นเมลให้ก็ได้นะคะหรือเซฟลงไปแล้วก็หรือว่าสั่งเป็นพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นเหมือนไวบอร์ดธรรมดาแทนที่ว่าเราจะทำเป็นฟลิปชาร์ตหรือเป็นพวกเทอร์โมที่พิมพ์ออกมามันก็สามารถที่จะส่งเมลแล้วก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะสามารถแอดภาพตรงนี้ได้ถึง20หน้านะคะแอดไปได้เรื่อยๆแล้วก็เซฟไปนะคะโอเคไม่ได้เชื่อมต่อกับ Windows ใช่ไหมครับนี่ตัวมันอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต่อเชื่อมอะไรเลยดูหนังฟังเพลงได้ไหมครับดูหนังฟังตัวมันตัวดูหนังฟังเพลงไม่แนะนำแนะนำเป็นรุ่นอันนี้เพราะว่าถ้ารุ่นอันนี้มันจะมี Android Built-in มาให้ด้วยนะคะสามารถเล่น YouTube Netflix ได้นะคะต่อแค่มือถือก็เปิดฉายได้เลยอันนี้ก็พิมพ์ออกมาตามสเกลของอันนี้นะคะในเซตมันจะมีขายึดมาให้ด้วยจะมีอันนี้นะคะแล้วก็มีกล่องที่เรียกว่ากล่องคอนโทรลอยู่ตรงนี้แล้วก็ปากกา2ด้ามนะคะจะต้องมีฉากเพิ่มถ้าเกิดสมมติใช่ยกเว้นฉากเขาให้เขาหาโปรไวฉากอย่างอันนี้ก็เป็นเหมือนต้องเรียกว่าอะไรเป็นไม้ที่มีความหนานิดนึงเนาะเรียบๆนะคะเรียบๆเวลาเขียนเนี่ยก็สามารถที่จะรูดได้อะไรได้ไงคะสีขาวจะดีที่สุดค่ะในการสะท้อนภาพออกมานะคะ เวลาที่เราเขียนพร้อมกันสมมุติว่าฉายในโรงเรียนเนี่ยใช้ในโรงเรียนนะคะสามารถที่จะใช้ปากกาพร้อมกันได้2ด้ามกับนิ้ว6นิ้วนะคะใช้พร้อมกันได้นะคะถ้าโรงเรียนมีเด็กๆอาจารย์อาจจะไม่อยากให้เด็กๆหรือว่าใครมาแตะเราสามารถที่จะปิดตรงนี้ได้มีปุ่มล็อกเอาไว้ไม่ให้ใช้นิ้วนะคะอันต่อมาเดี๋ยวส้มจะลองให้ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะใช้พอร์ตอะไรเชื่อมต่อได้บ้างครับ USB กับ HDMIมันจะมีกล่องมาให้ตรงนี้ค่ะผ่าน Wi-Fi ได้ไหมครับผ่าน Wi-Fi ได้แต่ว่าอันที่พี่ทรงจะทำให้ดูก็คือว่าเวลาที่เราต่อกับโน้ตบุ๊กแล้วอะเท่ากับว่าตัวมันเนี่ยที่นิ้วเรากลายเป็นเมาส์ไปเลยเราไม่ต้องกลับไปใช้ทัชสกรีนหรือว่าเมาส์ตรงโน้ตบุ๊กอีกต่อไปเราก็บังคับคอนโทรลมาจากตรงนี้ได้เลยมันกำลังคอนเน็กต์อยู่พอเราเชื่อมต่อปุ๊บนะคะโชว์ไอ้พอร์ตนั้นขึ้นมาก่อนคลิกปั๊บโอเคอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอเดียวกับของโน้ตบุ๊กของทรงนะคะเดิมเนี่ยถ้ามีอะไรเราก็ต้องมาคลิกที่เมาส์ตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราสามารถที่จะคลิกจากตรงนี้ได้เลยอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าทรงต้องการที่จะเปิดวิดีโอพรีเซนต์ขึ้นมาสักอันนึงนะคะก็เปิดพรีเซนต์ก็กดจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกลับไปที่นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงจากตรงนี้ให้เราได้นะคะถ้ามันมีปากกาอยู่ในฟีเจอร์มันก็สามารถที่จะเขียนอันนี้ไงนี่ไงมาแล้วเขียนได้ด้วยความที่ว่าตอนนี้เราเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งการประชุมในห้องเนี้ยก็อาจจะถูกกระจายเป็นหลายๆห้องแทนที่จะเป็นห้องเดียวใช่ไหมคะเราสามารถจะเชื่อมต่อตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปกับตัวโปรเจคเตอร์ให้ในห้องอื่นๆในบริษัทนั้นได้หรือในโรงเรียนนั้นได้นะคะเช่นตอนนี้เดี๋ยวทรงขอเปิดตัวโปรเจคเตอร์อันนี้ก่อนมันคุยกันผ่านเน็ตเวิร์กเหรอครับใช่เราต้องต่อให้มันเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันเราก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เราเรียกว่า eye projection นะคะขึ้นมาในตัวของมันเนี่ยมันมีเดินสายเอาไว้อยู่ในวงเดียวกันอยู่แล้วหรือว่าจะใช้เป็น VPN ก็ได้ถ้าเกิดข้ามกันคนละจังหวัดข้ามคนละออฟฟิศให้มันเชื่อมเป็นวงเดียวกันเราก็จะเลือกเป็น eye projection ทีนี้มันก็จะมีฟีเจอร์เราก็เลือก connect ตอนนี้มันก็จะโชว์มาว่าโปรเจคเตอร์ในของ Epson เนี่ยตอนนี้ในชั้นนี้มีเครื่องไหนที่เปิดบ้างนะคะตอนนี้ของทรงก็คือห้องนี้ที่เปิดทำงานมันก็จะโชว์มาทั้งหมดว่าในลิสต์มันมีอะไรบ้างเราก็เลือกจอยมาแล้วนะคะ
แล้วเวลาที่เราเขียนอยู่สมมติว่าเรามีหลายๆห้องใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราเขียนอยู่ห้องนี้นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะมันก็จะไปขึ้นที่โปรเจคเตอร์ตัวอื่นด้วยในทุกๆห้องโอเคอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟนะคะสำหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ของผลิตภัณฑ์จากเอฟสันอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ยูเป็นเตอร์ช็อปก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ